ันนี้มาสอนอก็ทำอะไรครับมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะในข้อหาอะไรครับในข้อหาเอกสารเท็จค่ะเกี่ยวกับเรื่องโพสต์เฟซบุ๊กของท่านวัฒนามีการแสดงหนังสือที่มีการประชุมวันที่20พฤศจิกายนแล้วก็มีการประชุมที่มีการลงมติจากที่ประชุมในวันที่20พฤศจิกายนแล้วก็โพสต์ข้อความนี้ในวันที่18พฤศจิกายนก็ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นเอกสารเท็จแล้วก็ตัวของท่านวัฒนามังสุขเองก็ได้พูดแถลงข่าวนะคะหน้าห้องกรรมการด้วยว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ยอมรับแล้วก็ในช่วงที่ประชุมในห้องกรรมการเองก็ท่านเสรีพิสุทธิ์ดิฉันถามเป็นผู้ถามเองท่านก็ยอมรับว่าท่านว่าการหนังสือดังกล่าวท่านเสรีนะคะแล้วก็มีการพูดตามสื่อมวลชนต่างๆทั่วไปแล้วด้วยค่ะอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเนี่ยดิฉันต้องไปแจ้งความที่สน.ที่อยู่ใกล้ๆกับรัฐสภาใหม่นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวดิฉันจะไปแจ้งความในเรื่องของการผิดรัฐธรรมนูญมาตรา157นะคะเพราะว่ามันมีการที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วก็มีมติเชิญพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรมาชี้แจงแต่ว่าหนังสือที่ไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยกลายเป็นหนังสือครบ.คำสั่งเรียกนะเพราะฉะนั้นท่านกำลังใช้อำนาจประธานเนี่ยบิดเบือนมตินะคะแล้วก็ใช้อำนาจประธานเนี่ยเซ็นหนังสือออกครบ.เรียกซึ่งขณะนี้ครบ.เรียกเองก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าท่านส.ส.ไพบูลย์ นิติตะวันได้ยื่นคำร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีมูลจึงส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะเพราะนั้นครบ.เรียกปี2554ขัดกับรัฐธรรมนูญปี60นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะนำมาใช้จนกว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะคะแต่ว่าท่านก็เอามาใช้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการใช้ไม่ได้มาจากมติแต่เป็นการใช้ส่วนตัวของท่านเลยค่ะแล้วก็บิดเบือนนะคะมติการเชิญเป็นกลายเป็นมติที่เป็นหนังสือออกมากลายเป็นครบ.เรียกนะคะก็จะเป็น2เรื่องค่ะ